สำหรับคนที่เกิด12ราศีนะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน2562จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันทีละราศีอันดับแรกราศีมังกรราศีต้นปีใช่ไหมสำหรับคนที่เกิดประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดวงจะเป็นยังไงคนเกิดราศีมังกรนะสัปดาห์สุดท้ายนี้เป็นสัปดาห์ที่เราเองเนี่ยมีความหนักแน่นในใจเป็นที่ตั้งแล้วกันเพราะดูเหมือนว่ามันยังต้องอาศัยนะกำลังใจเยอะจากการที่เราเจอปัญหารุมเร้าเศรษฐกิจเรื่องหนี้สินเก่าเรื่องปัญหาเก่าคาราคาซังใครมีแฟนเก่าคนรักเก่าช่วงนี้นะอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่เคลียร์ขาดต้องสับสางเรื่องเงินทองหรือความสัมพันธ์เรื่องความรู้สึกต่างๆนะไม่เป็นไรคำแนะนำของอาจารย์นั่นคือให้มุ่งไปทำงานเยอะให้มุ่งทำธุรกิจเยอะเพราะว่าราศีมังกรเป็นราศีที่คาดหวังในเรื่องของยอดขายดีๆคนเกิดราศีมังกรนะเป็นราศีที่ขายดีทำธุรกิจอะไรหลักเป็นเจ้าของส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะหรือว่าเป็นพนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการพูดจาการขายเหมือนเป็นสินค้าลิ้นทองอ่ะสัปดาห์สุดท้ายนี่ยอดขายดีปังๆกว่าชาวบ้านเขาเกินหน้าเกินตาพอสมควรคนเกิดราศีมังกรจะต้องเตรียมงบประมาณสำหรับการที่ไปซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยช่วงนี้ได้รู้ผลใช่ไหมคนเกิดราศีมังกรจะต้องเจอปัญหาเกี่ยวเนื่องกับหลังคารั่วอะไรล่ะอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวเนื่องกับที่พักอาศัยเราต้องซ่อมแซมชำรุดพวกนี้นะดังนั้นก็จำเป็นต้องซ่อมแล้วล่ะพายุมาฝนตกดีกว่าให้มันต้องเกิดความเสียหายลูกลามไปใหญ่โตนะนั้นเตรียมงบประมาณเอาไว้กับลูกๆ กับลูกน้องบริวารที่เหมือนกันดูเหมือนราศีมังกรเป็นราศีที่จำเป็นจะต้องกันงงเงินจะต้องกันเงินเอาไว้ประมาณ 20% นะจากที่เราเก็บหอมรอมริบก็คือมันดูเหมือนกับลูกเราลูกน้องเราคนที่เราต้องดูแลอยู่เขามีเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายจะต้องจ่ายให้เขาไปช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ถ้าเราเตรียมตัวอย่างนี้ใช่ไหมเงินเราจะได้ไม่ขาดเพราะบางทีอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ผิดแผนใช่ไหมเดิมไม่ได้มีอยู่ในแผนว่าเราจะต้องมีเงินอันนี้ไปช่วยเจือจุนแต่ปรากฏว่าดวงบอกว่ามีนะจำเป็นต้องมีนะแล้วก็กันไว้ 20% นะเป็นเงินเท่าไหร่ไปคิดตัวเองทีนี้คำแนะนำข้อหนึ่งคืออย่ามีเรื่องราวกับใครเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างเสียเปรียบคนอย่างที่อาจารย์บอกตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้าทำการงานไปจะเป็นผลดีกับตัวเรามากที่สุดนะถ้าเกิดว่าไปมีเรื่องขัดแย้งหรือว่าจะขึ้นศาลเนี้ยเดี๋ยวเปรียบเขาเอางี้ดีกว่าถ้าใครเนี่ยมีแมตช์บังคับภาคบังคับต้องไปเจอต้องนัดศาลใช่ไหมต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการไปถกเถียงหรือว่าเป็นการไปทำการไฟต์เพื่อตัวเราเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำให้เลื่อนไปก่อนหรือเลี่ยงไปก่อนหรือยังไม่ตกลงในประเด็นที่สำคัญให้มันเลยสัปดาห์นี้ไปจนสัปดาห์หน้าเรามาดูกันใหม่คนที่เกิดราศีมังกรในสัปดาห์สุดท้ายนี้นะของมิถุนายน2562เนี่ยเป็นราศีที่พึ่งพาไอเดียความคิดของคนรักได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่าสัปดาห์นี้นะเวลาคนรักเราอ่ะเขาแนะนำเขาพูดเขาเสนอไอเดียเขาคุยแบบสบายๆเราลองจับนะเราลองหยิบเอาบางอย่างที่เป็นไอเดียความคิดที่เขาเสนอเนี่ยเราเอาไปทำดูมันอาจจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นก็ได้เพราะดวงของคนราศีมังกรนั้นคนรักจะสนับสนุนทางความคิดดีเหลือเกินทีนี้สิ่งที่เราอ่ะจะต้องคอยดูแลเสมอคือมาตรฐานการทำงานมาตรฐานสินค้าบริการหรือว่าคุณภาพในการทำงานของเราเนี่ยต้องมั่นคงนะต้องคงเส้นคงวาต้องสามารถที่จะการันตีได้ว่าเราทำไม่ด้อยไปกว่าที่เคยทำไม่มีอะไรซีเรียสเพียงแต่มันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อบังคับให้เราเนี่ยต้องหมั่นคอยดูแลห้ามให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ย้ำไปแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีผลดีก็คือเวลาจะเสี่ยงโชคหลายคนบอกรอคำนี้มานานเวลาเสี่ยงโชคนะให้เราเนี่ยทำสองอย่าง 1. ให้บูชาพระพรหมไปหาพระพรหมบูชานะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ที่สวยงามศักดิ์สิทธิ์ปกเสกมาอย่างดีแล้วเนี่ยให้ติดต่อแอดมินนะบูชาพระพรหมแล้วขอเลยเวลาขอพระพรหมเนี่ยขอสองอย่าง1
ร้างตัวสร้างตัวคือสร้างฐานะการงานกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสร้างตัวจากธุรกิจการงานนะหรือว่าสิ่งโชคอะไรก็แล้วแต่หรือว่ารู้สึกเวลาขอพระพรหมเนี่ยขอเรื่องของรายได้เน้นๆเลยอ่ะจากทางไหนก็แล้วแต่นะขอไปสองสร้างครอบครัวคือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ความรักความสัมพันธ์แข็งแรงมั่นคงเราขอพระพรหมมาขอสองเรื่องนี้นะไปบูชาเองนะแล้วก็เวลาขอเน้นๆขอสองเรื่องสร้างตัวและสร้างครอบครัวทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เน้นในเรื่องเสี่ยงโชคสุดๆมีไหมล่ะถ้าเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคสุดๆนะอาจารย์แนะนำให้บูชาราหูราหูก็จะมีสองแบบคือเป็นจี้องค์เล็กๆหรือว่าเป็นตะกรุดราหูที่สามารถห้อยก็ได้เอามาทำเป็นประคำข้อมือก็ได้ราหูเนี่ยจะเน้นเรียกว่าเป็นราหู16ทิศนะบรรดาทรัพย์ทั้ง16ทิศคือจริงๆมีทั้งหมด8ทิศแต่ระหว่างทิศเนี่ยคือโอกาสเราจะถูกดึงเข้ามาด้วยราหูเนี่ยจะช่วยเราด้วยดังนั้นใครที่เกิดทุกราศีเลยก็ว่าได้ถ้าอยากให้ชีวิตความรักชีวิตการเงินมั่นคงบูชาพระพรหมถ้าอยากเสี่ยงโชคปังๆบูชาตะกรุดราหูเอ้าต่อมาราศีกุมราศีกุมสัปดาห์สุดท้ายของมิถุนายน2562จะเป็นยังไงราศีกุมเป็นราศีที่ต้องพูดเยอะอธิบายเยอะและจะได้เงินจากคำพูดเยอะซะด้วยคนเกิดราศีกุมเนี่ยนะพูดเยอะยิ่งกว่าราศีมังกรอีกนะแล้วก็คาดหวังผลได้เยอะด้วยนะคล้ายกับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจำเป็นจะต้องพูดอธิบายบรรยายสรรพคุณถ้าว่าใครบางคนเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนเป็นพิธีกรที่ต้องบรรยายต่อให้ค้าขายนะโอ้โหจะมีคนที่เป็นลูกค้าเข้ามานะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะแล้วก็ถาม1 2 3 4เราต้องแบบมีข้อมูลแน่นต้องรู้วิธีบรีฟสั้นๆให้คนเข้าใจต้องเตรียมคำตอบสำหรับคำถามซ้ำๆๆๆแบบนี้ซึ่งยิ่งตอบยิ่งดียิ่งตอบยิ่งได้เงินทำไปเลยอันนี้อนุมัติแล้วก็สนับสนุนด้วยอันนี้ราศีกุมนะถ้าหากว่าแนะนำได้ราศีกุมเนี่ยอยากให้เก็บเงินเก็บตัวเงียบๆไม่ต้องคบค้าสมาคมมากในสัปดาห์นี้เพราะดูเหมือนว่าออกไปคบค้าสมาคมไปเจอนะกับคนมากเนี่ยทำไมมันเสียเปรียบปะก็ไม่รู้บางทีเสียอารมณ์บางทีเสียความสัมพันธ์อยู่เฉยๆดีกว่านะคนเกิดราศีกุมสัปดาห์สุดท้ายนี้อาจารย์คิดว่าเก็บเนื้อเก็บตัวจะเป็นผลดีโบราณเขาบอกนิ่งเสียตำลึงทองใช่ไหมถ้ามีงานอะไรก็ยังไม่ต้องว่างมากก็ได้เรามีธุระของเราอย่างนี้ดีกว่านะจะเหมาะสมและถูกฉลองมากกว่าในสัปดาห์สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าให้อาจารย์แนะนำนะคนเกิดราศีกุมนะเป็นสัปดาห์ที่เราพยายามที่จะพัฒนางานพัฒนาความรู้เป็นดีที่สุดคนเกิดราศีกุมนะถ้าเน้นนะให้เน้นความรู้ที่เราจะมาต่อยอดอาชีพเราได้ในสัปดาห์สุดท้ายจะแนะนำให้เก็บเนื้อเก็บตัวใช่ไหมแล้วก็ถือโอกาสหนังสือฟังวันนี้ก็มีอะไรให้ฟังเยอะใช่ไหมให้ดูให้ฟังนะให้ศึกษาให้หาเคล็ดลับเทคนิคที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาผมไม่รู้ทำอะไรก็เรียนภาษาศึกษาตนเองฟรีก็มีเนาะเงินเงินก็มีหนังสือบางทีหนังสือเป็นเล่มหรือว่าบางทีเป็นบทความเป็นอะไรที่อ่านได้นะแบบนี้ก็ทำให้เราเผลอๆได้ความรู้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาความรู้เนี่ยนะมันมาพร้อมกับรายได้ของเราถ้าคนที่รู้จักนำเอาความรู้นั้นไปแปลเปลี่ยนเป็นรายได้นะราศีกุมก็เท่ากับมีโอกาสแล้วแหละที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมีรายได้เพิ่มเติมด้วยดีไหมทีนี้คนเกิดราศีกุมเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่เป็นลูกเป็นลูกน้องเยอะก็คือก็เหมือนกับบางทีอ่ะเขามีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินแล้วเขาไม่กล้าบอกตรงๆเขาอาจจะพูดอะไรที่มันบิดเบือนความจริงไปสักเล็กน้อยถึงมากเพื่อจะขอเงินฝากออมก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการกันไปมันเกิดราศีกุมเนี่ยอาจจะต้องเจอกับสภาวะที่ต้องคล้ายๆลำมังกรอย่างหนึ่งแต่วิธีการที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเขาอาจจะมากกว่าเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องไปสืบสอบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจำเป็นแค่ไหนมีอะไรให้เราต้องช่วยไหมเราต้องเอาใจใส่คนที่เป็นบุตรบริวารมากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใส่มากน้อยแค่ไหนต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้ช่วยเหลือมากพอสมควรแล้วคนเกิดราศีกุมเนี่ยนะดีอย่างหนึ่งคือเวลาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภพวกเราเกิดราศีกุมเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภอาจจะได้เลขอาจจะได้โชคจากคนที่เป็นลูกหรือเป็นบุตรบริวารคนนั้นๆอ้าวต่อมาคนเกิดราศีกุมเนี่ยนะพยายาม
ยามระมัดระวังคนที่เป็นศัตรูจะเข้ามาล่อหลอกล่อลวงคล้ายกับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วเหมือนกับทำให้เราเนี่ยดูเหมือนจะโลภดูเหมือนจะคิดว่าได้เงินง่ายๆแล้วจ่ายเงินง่ายๆแล้วก็ระวังว่าสุดท้ายเลยเราก็เสียรู้คนที่ฉลาดฉลาดแกมโกงเอาผลประโยชน์น้อยๆมาหลอกลวงเพื่อเอาเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นจันยังไม่แนะนำให้ต้องคบค้าสมาคมกับใครใหม่ๆหรือว่าลงทุนใหม่ๆในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ถือว่าเซฟๆเงินเซฟๆตัวเองเอาไว้ก่อนก็จะเป็นการดีคนเกิดราศีกุมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะมองในเรื่องของความรักคนที่เป็นคนรักนี่นะเขาจะรักษาหน้าที่ได้ดีช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าบุญไว้ใจไม่ค่อยสบายใจเราลองฝากความหวังไว้กับคนรักให้เขาช่วยคิดช่วยวางแผนหรือว่าให้เขาดำเนินการแทนเราก็จะเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่เราได้เหมือนกับว่าได้เห็นศักยภาพของเขาด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็คือตัวเราก็ได้มอบความไว้วางใจให้คนที่เรารักช่วยดูแลสิ่งที่สำคัญเช่นช่วยงานบางอย่างที่พวกเราเข้าใจใช่ไหมว่าพวกราศีแหละมันจะมีงานบางอย่างที่เราแบบต้องให้คนที่ไว้ใจจริงๆเป็นคนช่วยเราทำนี่แหละลักษณะของคนเกิดราศีกุมภ์ถึงเวลาแล้วที่จะให้คนรักที่สนิทกันมากๆหรือคนบอกยังไม่มีคนรักเป็นศพก็เป็นสามหุ้นส่วนหรือเพื่อนสนิทมากๆเนี่ยช่วยทำช่วยคิดได้ทีนี้เป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะคิดกังวลวางแผนเยอะหน่อยนะคนเกิดราศีกุมภ์นะดังนั้นก็อย่างที่บอกอะถ้าเราคิดไม่ออกหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้านะแทนที่จะเข้าป่าอย่างเดียวเราก็ให้คนรักหรือว่าให้คนส่วนของเราเนี่ยช่วยดูแลสิ่งที่สำคัญแทนเราได้เช่นเดียวกันนะทีนี้เรื่องของอาชีพและการงานของเราเนี่ยนะมันเป็นส่วนที่เราจำเป็นจะต้องรักษากฎจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและสิ่งที่ควรทำในอาชีพเช่นถ้าเราอยู่บริษัทนะต้องทำตามระเบียบเขาถ้าเราอยู่ในธุรกิจใดๆเราก็ต้องมีมาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่ได้ตามนั้นแล้วทำแบบนี้นะเราก็จะสามารถที่จะรุ่งเรืองแล้วก็เก็บกินได้ในระยะยาวคนเกิดราศีกุมภ์มีแนวโน้มว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้นะคนที่เป็นลูกค้าเก่าคนที่เป็นซัพพลายเออร์เก่าจะติดต่อเข้ามาหาแล้วก็ทำให้เราได้ผลประโยชน์ดีบางทีเอาของราคาดีมาให้เราบางทีคนซื้อราคาส่งแนะนำคนใหม่มาคือลูกค้าเก่าแก่แนะนำลูกค้าใหม่มาประสานก็ได้หรือว่าตามกลับมาซื้อสินค้าอีกมากมายนั้นถ้าเกิดว่าจะได้เก็บนะออเดอร์หรือว่ามีอะไรได้นะหนึ่งได้จากคนที่เป็นลูกค้าเก่าแนะนำสองคือถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าหนี้คนนั้นราศีกุมนะสัปดาห์สุดท้ายนี้ทวงหนี้ได้นะทวงหนี้แล้วมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงนั้นอาจารย์คิดว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสกับบางคนเนี่ยสมมติเรามองนะลูกหนี้เรากำลังจะรับเงินเดือนใช่ไหมถือราศีกุมพูดสักนิดแม่สกิดสักหน่อยเผลอนะเราได้เงินมาอย่างน้อยเนี่ยเกินครึ่งเลยนะใครจะไปรู้บางทีจังหวะดวงมันก็ทำให้เราได้เงินหนี้คืนเพราะว่าเงินหนี้พูดตามตรงโดยเฉพาะหนี้สินที่มันเนิ่นนานแล้วมันดูเหมือนจะเป็นเงินที่สูญไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่บางทีบางจังหวะเนี่ยดวงก็เปิดช่องให้เรามีโอกาสที่จะปิดทวงถามแล้วได้เงินดังนั้นราศีกุมภ์ให้หรือเอาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะเป็นสัปดาห์ที่ทวงหนี้ทวงสินก็จะทำให้เรา